ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสามกฎแห่งกรรมตอนเพชฌฆาตลงฆ่าสัตว์ชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอยากรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบเส้นลงเมื่อใดคนเราล้วนหลากหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกทำงานได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่มันก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวนายเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่แต่การศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ก็ไปไม่ไหวจึงได้กลับมาประกอบอาชีพเก่าคือเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มวัวจึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มขอให้มาเป็นเพชฌฆาตให้ซึ่งนายเบิ้มก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเขากับเจ้าภาพก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆและจะกลับบ้านไปไม่เกิน6โมงเช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียเพื่อประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าสาวเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นส.ส.ติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยซึ่งการล้มหมูล้มวัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้นเพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักแล้ววันสำคัญก็มาถึงนายเบิ้มได้ออกจากบ้านประมาณตีหนึ่งกว่าซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์ก็เปิดแล้วนายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะห์ร้ายตัวแรกในทันทีจากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งสิ้น7ตัวโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับน่นนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบ10คนก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วและคนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วยนายเบิ้มที่สั่งงานลูกมือเสร็จก็ได้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม้ในทันทีที่นั่นจะคลึกครื้นพอสมควรเพราะมีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแม้จัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนแล้วนายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูถั่วแลก่อนที่จะลงมือเชือดวัวสลับกันไปจากนั้นก็บอกให้ลูกมือที่พอจะเป็นงานอยู่บ้างให้ช่วยชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะยังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชือดอีกนายเบิ้มได้ดื่มเหล้าไป 2-3 แก้วแล้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะตัวเองถนัดหมูตัวที่2ใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันทั้งดิ้นทั้งวิ่งหนีเหมือนจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายของมันแล้วและกว่าจะจับมันได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังต้องใช้คนจับมากขึ้นกว่าจะเชือดได้จนนายเพิ่มเองก็ยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาก็ไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้เลยหมูข้อร้ายตัวนั้นกรีดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนบางครั้งก็ถึงกับขนลุกและเสียงกรีดร้องของหมูตัวนั้นเองที่ไปปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่ขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลา7โมงเช้านายเบิ้มผลัดจากหมูและเดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งตัวต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือแต่ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้เมื่อนายเบิ้มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆที่ใช้ในการชำแหละเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้มตัวนายเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าแต่ในจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดได้เสียบทะลุเข้าไปที่คออย่างจังนายเบิ้มร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกับมีดแน่นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่า10คนก็ได้รีบกรูกันเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอของนายเบิ้มเช่นนั้นจึงได้ร้องเออะโวยวายจนแตกตื่นกันไปทั้งคุ้มนายเบิ้มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นนายเบิ้มก็ดิ้นทุรนทุรายร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็กรีดร้องเสียงแหลมเหมือนหมูที่กำลังถูกเชือดคออย่างไรอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนายเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตของการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้